สวัสดีครับนักศึกษาครับหลังจากนักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ Software Perfect Bandwidth Manager นะครับอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดซึ่งมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันซึ่งแต่ละตอนนะครับนักศึกษาก็ให้ทำตามกฎที่ตามหัวข้อได้เลยนะครับเช่นตอนที่1ก็ตั้งชื่อได้เลยครับรูชาร์ป1รูชาร์ป2แล้วก็รูชาร์ป3แล้วก็ให้นักศึกษาทำตามข้อกำหนดที่อยู่ในแบบหัดได้เลยนะครับแบบที่2นะครับก็ตั้งชื่อกดตามหัวข้อได้เลยนะครับตอนที่2ตอนที่3อาจจะสับสนนิดนึงนะครับจะมีการทำงานแบบโควต้า1โควต้า2และโควต้า3นะครับแล้วให้นักศึกษาสร้างกฎขึ้นมา3กฎโดยมีการนำโควต้ามาเชื่อมโยงในกฎนะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้เรียนรู้แล้วในวิดีโอข้างต้นนะครับตอนที่4นะครับให้นักศึกษาตั้งชื่อเป็น 1A 1B 1C 1D 1E แล้วก็ 1F นะครับแล้วก็ทำตามโจทย์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ให้แล้วนะครับเมื่อทำเสร็จนักศึกษาก็บันทึกเป็นชื่อรหัสของตัวเองนะครับทั้งหมดเลยแล้วส่งผ่านคลาสรูมนะครับใครทำเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนได้นะครับส่งในคลาสรูมนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับสวัสดีครับ